ทีนี้คุณผู้ชมกลับมาดูความเคลื่อนไหวที่เป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะคะยังอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนะคะวันนี้เขาก็จะมีการประชุมใหญ่เลยนะคะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะแล้วไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขใน8ประเด็นด้วยกันนะคะเอาหลักๆแล้วกันขอไม่ครบทุกข้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะเวลามีจำกัดเอาอย่างเรื่องแรกนะคะก็จะมีการยกเลิกอำนาจยุบเรื่องของผอ.พรรคเมื่อก่อนเป็นคุณสุชาติใช่ไหมก็ย้ายไปแล้วก็ยุบตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีการประเด็นที่6คือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการคัดเลือกแคนดิเดตนายกจะดำเนินการคัดเลือกไว้เป็นการล่วงหน้าด้วยซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องแคนดิเดตนายกนี่แหละคุณผู้ชมหลังการแก้ไขข้อบังคับแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกในที่ประชุมใหญ่วันนี้ด้วยก็เลยคาดการณ์กันว่าวันนี้นั่นแหละที่พลังประชารัฐน่าจะประกาศว่าที่นายกคนที่30ไม่ใช่แก้หน่อยสิคุณต้องแก้แล้วประกาศแคนดิเดตนายกผมกำลังคิดตามที่คุณประการพูดอยู่ว่าเขาจะประกาศหลังจบการประชุมเลยไหมหรือว่าจะรอวันระดมทุนเนี่ยที่ผ่านมาเขาประกาศอยู่แล้วเขาจะพลังประชารัฐจะใช้คำนี้บ่อยมากคนอื่นพูดเองคนอื่นพูดรอบๆตัวท่านก็จะเป็นแบบว่าบริวารคนใกล้ตัวที่บอกว่าท่านเป็นว่าที่นายกคนที่30แล้วบางคนก็ยังแซวนะบอกว่าเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยเดี๋ยวประชุมใหญ่วันนี้ใช่ไหมวันจันทร์วันที่30จะมีการระดมทุนพรรคนี่ไงวันที่30เลือกตั้งใจวันน่ะ30นายกคนที่30ด้วยพอดีไงตัวเลขมันตรงกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแคนดิเดตนายกว่ากันว่าน่าจะหนึ่งเดียวนะคะ only one ก็คือบิ๊กป้อมนะคะส่วนคุณมิ่งขวัญน่ะคุณมิ่งขวัญยังอยู่นะยังอยู่เดี๋ยวทำเสร็จหรือยังเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยต้องไปถามเขาแต่น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละเพราะว่าวันจันทร์เขาจะโชว์วิสัยทัศน์แล้วไม่งั้นเดี๋ยวกลุ่มดร.สมคิดมานะดร.อุตตมะดร.สนธิรัตน์มาคุณว่ามาทันไหมล่ะถ้าสมมติมาเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มนโยบายเศรษฐกิจใหม่นะค่ะก็เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวรอดูเพราะว่านอกจากระดมทุนพรรคนะคะบิ๊กป้อมก็จะขึ้นปาฐกถาพิเศษแล้วก็ตามด้วยคุณมิ่งขวัญที่จะมาพูดเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวรอดูครับวันนี้น่าจะคึกคักเพราะว่ามีการแก้ไขข้อบังคับการหลายข้อหลายประเด็นแล้วก็จะส่งผลให้การประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยสามารถทำได้ก่อนยุบสภาด้วย